สวัสดีครับหัวออสปีด9951ครับจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรถจักรยานยนต์ทางเรียบมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2021ครับสนามที่1ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์ครับในรุ่นของยามาฮ่า MT680 แล้วก็ยามาฮ่า155cc ครับผมรักการขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับผมความเร็วคือความสุขและผมก็รักที่จะแบ่งปันกับทุกคนทุกครั้งที่ผมบิดคันเร่งเหมือนผมได้แข่งขันกับตัวเองและมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายถ้าอยากสนุกและปลอดภัยต้องขี่ในสนามเท่านั้นผมน้ำแมนไทยเรซซิ่งผมเลือก Yamaha R Series เพราะความสุขเร่งชีวิตให้เราใจ Yamaha Rave Your HeartNext chapter of the pride สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสต็อปรายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนร่ามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์ครับการแข่งขันรถยนต์รถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพสนามที่1ครับแหมรุ่นนี้ในรุ่นของยามาฮ่า MT680 ครับแหมรถทั้งหมดนี่16คันแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาครับหมายเลขยี่มีลองหมายเลข8สรรเสริญหมายเลข599กิสนะหมายเลข6นันทกรหมายเลข29วราพรการแข่งขันทั้งหมดนี่5รอบสนามครับท่านผู้ชมโอ้ยออกไปแล้วนี่จ่าฝูงเนี่ยมีโฮช็อตครับโฮช็อตเนี่ยเป็นของใครแน่โฮช็อตนี่จะเป็นของรถหมายเลข27มีรองสิริวฤชัยครับ MT680 นี่รถทั้งหมดนี่16คันผู้นำจากฝูงตอนนี้เป็นของรถหมายเลข20ตามมาด้วยหมายเลข8สรรเสริญสีโพทองโอ้โหชุดยาวออกมาเลยครับนำโด่งมาแต่2กับ3นี่ติดกัน2 3 4 5นี่มีหมายเลข5 9 9กฤษณะและตามมาด้วยหมายเลข29วรากรแสนราชเมืองนี่อยู่อันดับที่4ที่5นันทกรหมายเลข91อีกคันหนึ่งครับทยาธรลิ้มพลอยรุ่นนี้ครับยามาฮ่าจัดให้ครับผู้นำนี่ยังเป็นของรถหมายเลข27มีรองเวลาต่อรอบนี่1นาที50รอบแรกผ่านไปครับแน่ยายแลยืนหลังมองไม่ต้องเหลียวหลังมองข้างหลังมาชิดกันมาแล้วนี่โอ้โหแบ่งออกเป็นคู่ๆแล้วตอนนี้นี่แต่อันดับที่1นี่ฉีดหนีออกไปครับสำหรับมีรองเสกสรรสีโพทองตัวนี้กับกฤษณะนุชชุ่มนุชชุ่มนุชนุ่มขออภัยนุชนุ่มเพียง5รอบสนามเท่านั้นครับของสนามช้างนี่ความยาวของสนามช้างนี่มัน4กิโลกับ554เมตรแข่งเยอะไม่ได้ครับเพราะนักแข่งของยามาฮ่านี่เป็นนักแข่งมือใหม่ๆทั้งหมดเลยครับเบอร์27นี่เมื่อสักครู่นี้ยังเป็นผู้นำเป็นนักแข่งมือใหม่ๆนักแข่งที่เคยลงทำการแข่งขันรายการใหญ่ๆไม่อนุญาตให้ลงเราเน้นเป็นเอนเตอร์เทนของลูกค้าเท่านั้นครับสำหรับยามาฮ่าหมายเลข27ครับยังเป็นผู้นำมีรองสิริวณิชชัยแล้วก็นับ2ตามมาเสกสรรสีโพทองหมายเลข8ครับหมายเลข599 3ตัว599กฤษณะนุชนุ่มเวลาต่อรอบของเขา1นาที52ในขณะที่ผู้นำนี่1นาที51มีรองนี่1นาที51 1กับ2เอาแล้วไล่ตีเข้ามาโอ้โหไกลสุดตูมแล้วสำหรับที่3นี่1 2 3วางออกเป็นคู่ๆแล้วตอนนี้นี่1กับ2 3กับ4 4กับ5โอ้1กับ2นี่กับ2 3กับ4 5กับ6ออกเป็นคู่แล้วแมตช์นี่คือผู้นำหมายเลข27นี่คือผู้นำมีรองสิริมฤชัยยังเป็นผู้นำยังเป็นเจ้าฝูงแมตช์รุ่นนี้มีคัด A และคัด B สำหรับในคัด B นี่มีเวลาทําแรงกิ้งอยู่ครับ2นาทีล้วนๆครับรอบนี้ในคัด B นี่ใครทําเวลาน้อยกว่า2นาทีถือว่าแพ้ฟาวครับเราบังคับครับ
ลังคับยังไงครับเพราะว่าเอามือเต็งๆมาลงในคัทบีนี่ไปกินเขาเพราะนั้นในคัทบีนี่ต้องมีทำแรงกิ้งอยู่ครับใครทำน้อยกว่า2นาทีนี่ตอนนี้คัทบีนี่หมายเลข339ครับเอกคำพรทำเวลาไว้2นาที05ยังรอดยังรอดอยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายยนครับบัวออสสปีด9951 Facebook ของชาลวียงแล้วก็ Facebook Fanpage บัวออสสปีด Channel และก็มาขายกลุ่มอย่าลืมกดสับแตกให้ด้วยครับปิ๊งปิ๊งขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วมาดูเกมการแข่งครับหมายเลข10จะมีรองยังเป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้5รอบเท่านั้นครับ5รอบเท่านั้นครับแบบสบายสบายเสกสรรยังอยู่อันดับที่2แม่1 2นี่ไม่ไล่บีกันเลยผู้นำบอกไปสบายสบายคันนี้ครับจะเป็นผู้นำมีรองไม่ได้รองใครเลยครับมีรองไม่รองใครเลยไปเดียวๆคันเดียวครับนี่คือผู้นำโอ้โหนำโด่งเลยครับตอนนี้นี่ครับชิวๆไม่ไล่คู่แข่งจริงๆไล่การกดดันครับคัทบีตอนนี้คัทบีอันดับที่1เป็นของหมายเลข3399อันดับที่2หมายเลข106จีรายุนั่นสถิตครับแน่2นาที05769 2นาที05เหมือนกัน1กับ2ของคัทบีนี่ยังสบายสบายแต่เอรุ่น A นี่โอเพนไปเลยครับรุ่น A นี่อันดับที่3ตอนนี้กลับมาเป็นของหมายเลข599แล้วครับ599กฤษณะนุ่มๆครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ทำให้หมายเลข6นันทกรปริชาธรรมรัตน์ตกไปอยู่อันดับที่4ที่5ขยับขึ้นมาที่5ขยับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้หมายเลข29ครอบวรากรราบเมืองแสนขยับมาอยู่อันดับที่5อันดับที่6นี่ยังเหมือนเดิมครับอันดับที่6คือทยากรพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยไมค์ DPG สปอร์ตนึกมั่นใจไม่กระด้างจาก YSS เว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110 i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งรายการ Bo All Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra เหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับเกมยังไม่ดุเดือดครับยังสบายสบายไร้การกดดันครับไล่บีเข้าไปครับไล่บีเข้าไปสำหรับเสกสรรสีโพทองไล่ยังไงก็ไม่เข้าจริงๆครับในขณะที่มีรองนี่เวลาต่อรอบของเขาหนีออกไปครับ1นาที503ในขณะเสกสรรนี่1นาที506โอ้โหมันจะทันได้ยังไงพี่น้องหมายเลข8ครับนี่ครับคันเน่นี่อยู่อันดับที่2ครับสรรเสริญสีโพทองครับช้างนี่มีทั้งหมด12แล้วรอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้ายสบายสบายหมายเลข27นี่ไหลคู่แข่งจริงๆทมหมักลุกรออยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยยกล้อโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่ขึ้นเว้ยเอ้ยพยายามจะยกล้อยกไม่ขึ้นตามมาด้วยอันดับที่2หมายเลข8สรรเสริญศรีพลทองนี่ครับอันดับที่1มีรองสิริพลชัยหมายเลข2เอ้ยอันดับที่2นี่เสกสรรศรีพลทองอันดับที่3กฤษณะนุชนุ่มอันดับที่4นันทกรปีชาธรรมชัยอันดับที่5วรกรราชแสนเมืองครับนี่คือในรุ่นของยาเอ็มที680เรามาดูอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กลงมาครับยามาฮ่า155ซีซีทั้งหมดนี่โอ้โห28คันครับท่านผู้ชมครับ155ซีซีมี YZF R15 M Slash โอ้โหนี่รุ่นนี้สนุกมากครับเล็กรุ่นเล็กลงมาแต่รถเยอะครับแข่งขันทั้งหมด4รอบสนามเท่านั้นครับแหมรถเล็กแต่เอา4รอบพอยามาฮ่าบอกว่าเอา4รอบพออย่าแข่งเยอะพอน้องๆนี่เป็นนักแข่งมือใหม่ๆล้วนๆเอาแล้วไฟแดงดับถอยออกมาถอยมาถอยมาถอยมาดูสัญญาณไฟแดงครับดับหรือยังไฟแดงยังไม่ดับครับดับแล้วครับเกมการแข่งขันเรื่องแล้วครับโอ้จะเป็นของใครหมายเลข52หรือเปล่าหรือเป็นหมายเลข8ดูให้ดีครับอันดับที่2หมายเลขอะไรครับหมายเลข8โอช็อตครับขึ้นนำไปจะเอาฟุ้งหรือเปล่ายังไม่โดนนะโอ้ย
โอ้โหหมายเลข52โอชอตครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยหมายเลข8ประสมนายประสงค์แก้วต่างนอก52ศิวกรเรืองบนตรีประชาสมพงษ์นี่หมายเลข76เหลียงหน้ากระดานมาเลยครับคุณนี่นี่155 M Slant แล้วก็ R15 เป็นรถยอดนิยมของวัยรุ่นที่ขี่ขับขี่ก็อยู่บนถนนมากมายไกลกองเลยทีเดียวยิงตรงเข้ามาโอ้โหนักน้องๆบอกว่าหมายมันมากสนุกมากครับสนามช้างเป็นสนามที่กว้างและยาวด้วยซักก็เต็มที่ครับเทิร์น 3ตีโค้งออกมาอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ยงนะครับปิ๊งปิ๊งขอบพระคุณเอาละ4รอบสนามเท่านั้นครับรถทั้งหมดนี่26คันดูดีๆนะครับรุ่นนี้มีไทม์แลงกิ้งครับมีไทม์แลงกิ้งนะครับเพราะว่าเอ็มสแลดไม่ใช่เอ็มสแลดเอ็มสแลดครับ155ซีซีนี่2 นาที 2 นาที25นะครับโอ้ยรุ่นนี้มีไทม์แลงกิ้งบังคับอยู่2นาที25ใครวิ่งต่ำกว่านาที25นี่ถือว่าแพ้ฟาวแพ้ฟาวนี่คือเป็นการดักเกมครับดักเกมสำหรับมือเก่าๆทั้งหลายนี่เขาเรียกภาษาไม่รู้มาหลอกแดกครับมาตีกินมาหลอกแดกนึกหมายเลขแปดครับ1 กับ 2คู่นี้วัดเสียว5 ที่ 2 4ประกอบกันนายประสงค์นี่ไม่ใช่นายประสงค์นี่ชื่อประสงค์เขาชื่อประสงค์แหมมันชื่อนายประสงค์ได้ไง1 กับ 2นี่คู่คิกผักกระลับผักกระนับอย่าเลี้ยวหลังมองโดนเลยนะหมายเลข8 กับ 52คู่นี้ผัดกันลุกผักกระลับหลักคนละมาที่5 52ขึ้นนำแล้วตัวนี้52นี่ศิวกรตามด้วยประสงค์ประสงค์แก้วต่างนอกของแก้ต่างนอกดีหมายเลข8 มีกระแสมีกระแส2คู่แล้วครับตอนนี้1กับ2 3กับ4 5กับ6โอ้โหสนุกครับในรุ่นนี้ครับแบ่งเขาเป็นคู่ๆเลยครับสมใจอยากสมใจอยากของวัยรุ่นครับนี่ดีดีครับไปซิ่งบนท้องถนนครับมีผิดกฎหมายที่นี่ไม่ผิดกฎหมายครับสนามช้างนี่เต็มที่นะครับเอาให้เต็มที่เปิดโอเพ่นมีกรรมการไม่มีหมาวิ่งตัดหน้าครับไม่มีงูเลื้อยตัดหน้าครับอีกแต่กรรมการดูแลความสะดวกปลอดภัยให้เอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับสุดยอดฮะคุ้มรายการโบออสบิทครับโดยเบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสต็อปใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All New Scoopy Fun District มันส์ให้สุดเวรายการ World of Speed นำเสนอโดย WAG 1ผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra เหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมแหมกำลังสนุกสนานเลยครับแหม1กับ2นี่ระวังทีมเลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อย YRC โคราชมาจากโคราชตัวนี้หมายเลข5ที่2ไปรถโคราชครับผสมแก้ต่างนอกไปรถต่างถิ่นครับเลื่อยเปื่อยมาหลายทีมมาหลายคันครับเลื่อยเปื่อยโคราชเลสซิ่งทีมนี่โอ้โหพักดีช็อปก็มาหมายเลข92ปริรัตพัทรโชคทวีกุลมาจากรุ่นครับพักดีช็อปเลสซิ่งบายโยทียางซิ่งครับแม่แต่ละทีมของเขานี่1กับ2มาดู1กับ2ครับคู่นี้ครับหมายเลข52กับหมายเลข8ใครจะยังหมายเลขแปดโอ้ยเกือบไปหมายเลขสองห้าสองแทงขึ้นมาเมื่อกี้หมายเลขแปดนี่โอ้ประสงค์เสียจังหวะไปครับทำให้ศิวกรเรือมนตรีนี่มนตรีนี่ขึ้นนำแล้วครับแม่งเมื่อกี้เกือบไปครับยืดออกไปนี่ครับอันดับ3และอันดับ4 5 6 7นี่ยัง
เลียงกันอยู่ครับอันดับ1นี่ยังเป็น52กับหมายเลข8ยังไม่รู้ใครจะรับทงหมากรุกก่อนโอ้โหผมพริ้วนี่เลข8ขึ้นนำอีกแล้วครับตอนนี้โอ้ยประสงค์แก้วต่างนอกขึ้นนำอีกแล้วเมื่อสักครู่เกือบพลาดไปเอาใหม่ครับ52 10ก็ใหม่เป็นไรไม่เป็นไรผัดคนละดอกผัดคนละดอกตอนนี้52ขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใครจะยกเร็วใครจะออกเร็วหมายเลข8ขึ้นนำ52แทงขวาขึ้นมาโอ้ยตรงนี้ครับเอาละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมีเครื่องแข่งขันกันเพียง4รอบเท่านั้นโอ้โหเธอหนึ่งนี่ใครอยู่วงในเดี๋ยวหลังมอง52นี่ศิวกรมองมีปาดมีปาดมีเวฟมีเวฟเอาแน่นานแน่นาจริงตามมาหมายเลขไม่มีปัญหาประสงค์แก้ต่างนอกบอกเดี๋ยวตามไปดูเทิร์น3นี่ตรงนี้ไกลๆโอ้โหกองเชียร์นี่เชียร์กันสุดตูบแล้วจริงเดียวข้างๆสนามของสนามช้างนี่12พยายามไหลแหงขวาขึ้นมาผ่านไม่ผ่านเกือบผ่านครับหมายเลข8ไม่ยอมครับสำหรับประสงค์แก้วต่างนอกประชาสมพงษ์76นี่ขึ้นมาหยับมาอยู่ดับที่3แล้วตอนนี้ไม่มีหิมพาหิเลนทองหมายเลข12ตามมาเป็นอันดับที่4ปรดาทรัพย์โชคทวีกุลขายเลขกัน2นี่ตามมาเป็นอันดับที่5แม่1กับ2เขาเล่นกันมาตลอดทั้ง3รอบนี่เอาติดขึ้นมาแล้วตอนนี้หมายเลข76ประชาสมพงษ์อยู่อันดับที่3ไล่บี้ติดขึ้นมาอีก1คันแล้วตอนนี้นี่โอ้ย55ครับนรงศักดิ์ท่าจันทร์ครับขยับขึ้นมาครับหมายเลข55มามืดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่โอ้โหขึ้นมาอยู่2แล้วตอนนี้หมายเลข55รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแทงขวาขึ้นมาแทงขวาขึ้นมาโอ้ได้ไหม55นรงศักดิ์กับศิวกรหมายเลข52 55 52หมายเลข8ได้หมายใช่ไหมโอ้ยสุดยอดครับโอ้โหหมายเลข55นรงศักดิ์ท่าจันทร์หัวร้อนเรซซิ่งทีมโอ้โหมาคว้าสิครับตาอินกาตานาโอ้โหตาอินกาตานาสู้กันมาหลายรอบครับตาอยู่ครับหมายเลข55นรงศักดิ์ครับโอ้โหเรียบร้อยครับแม่แต่แล้วหมายเลข55ครับทะลุครับเวลาทะลุครับ2นาที23ครับถ้าแกถามครับบอกว่า2นาที25ผลสุดท้ายขึ้นมาอยู่อันดับที่1ก็โดนปราบครับทำให้หมายเลข52อยู่อันดับที่1นะครับแล้วก็หมายเลข24ประกรเลิงมนตรีอันดับที่1หมายเลข8ประสงค์แก้วต่างนอกอันดับที่2แล้วก็12หิมพาอันดับที่10 76ครับผิดกติกาเทคนิคครับโอ้โห76ที่เข้าอันดับที่4หลุดครับทำให้หมายเลข12หิมพาขยับขึ้นมาแทนที่3ครับปาลีตาภัทรโชคทวีกุลอันดับที่4อาดิศักดิ์ท่วมเพ็งครับปานอดเลสซิ่งอยู่อันดับที่5ครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหพลิกล็อกครับรอบสุดท้ายครับนี่ครับมันนะครับออสปี9951เราจะนำภาพมันอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชลวีมาคายพร้อมทีมงานต้อนรับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ